สวัสดีค่ะวันนี้นะคะนี่ค่ะมาทำมาม่าเป็นมาม่าแห้งมีไข่นะคะแล้วก็มีเบคอนนะคะวันนี้ก็นะตะบะแตกนะคะอยู่ในช่วงที่ว่าควบคุมอาหารนะคะแต่ว่าตะบะแตกก็นะคะไม่ได้กินบ่อยนะช่วงนี้ของที่แบบมีแคลอรี่เยอะแบบนี้นะปรุงเลยค่ะคุณสบายดีกันไหมคะจะพริกป่นหน่อยน้ำตาลทรายนะคะเสียควบคุมอาหารนะคะลดน้ำหนักแต่ว่ากินน้ำตาลทรายไม่เป็นไรค่ะช่วงนี้เรารู้สึกว่าขาดน้ำตาลทรายกินซะหน่อยไม่เป็นไรพายที่ทำนะคะครั้งที่แล้วนะมายาก็กินไปหน่อยเดียวนะคะเพราะว่าคือควบคุมน้ำหนักนะก็เลยไม่ได้กินเยอะก็มีแฟนคลับนะคะอยากให้มายาแบบว่าตัดแล้วก็กินเนาะเหมือนทุกๆครั้งที่มายาทำพายอะเนาะแต่เอิญว่าแบบมันยังร้อนอยู่ค่ะตอนที่ทำเสร็จอาหารเสร็จก็เลยไม่ได้ตัดเพราะว่าเวลามันร้อนเนี่ยเราตัดแล้วแบบว่าไส้มันจะค่อนข้างที่แบบว่ามันไส้ไหลอาหารเสร็จเราเลยต้องรอให้มันเย็นก่อนอร่อยมากจริงๆไข่ต้มตอนนี้นะคะน้ำหนักก็จาก52นะคะลดลงมาหรือประมาณ49กว่าๆนั่นเองก็จะพยายามลดลงเรื่อยๆนะให้เหลือประมาณ44-45นะคะการกินอาหารก็ไม่ได้ควบคุมอะไรมากนะคะก็คือแบบว่ากินน้อยลงอาหารเพื่อนอาหารไหนที่ว่ามีแคลอรี่เยอะๆเราก็จะกินแบบว่าไม่กินบ่อยอะนะคะก็พยายามจะแบบว่าเม้นกินอาหารให้ครบ5หมู่แล้วก็ผักผลไม้เยอะๆนานเพื่อนเพราะถ้าเกิดว่าน้ำหนักเราลดแบบว่าลงไวๆนะคะมันจะค่อนข้างโซมค่ะปกติถ้าเกิดน้ำหนักมายาขึ้นแบบมาขนาดนี้นะคะหลังจากกลับมาเมืองไทยหรืออะไรเนี่ยก็จะใช้เวลาประมาณ 3-4 เดือนนะคะเพื่อนในการลดน้ำหนักเพื่อที่แบบว่าเราจะได้ไม่สูงแต่ถ้าเกิดว่าอยากจะลดน้ำหนักแบบไวๆเลยก็คือต้องแบบออกกำลังกายทุกวันละ2เวลานะคะเพื่อนแล้วก็ควบคุมแคลอรี่อย่างจริงจังเลยแต่ว่ามันค่อนข้างหนักนะคะก็เลยแบบว่าเลือกวิธีการที่แบบว่าลดน้ำหนักแบบว่ากินครบทุกมื้อแต่ว่าลดปริมาณลงเน้นพวกผักและผลไม้นะคะ
แล้วก็อาหารให้ครบ5หมู่อ่ะเพื่อนก็คือจะลดปริมาณพวกแป้งพวกคาร์โบไฮเดรตลงอ่ะเพื่อนอาหารที่กินส่วนมากก็จะเน้นเป็นพวกเนื้อปลานะแล้วก็ไข่ประมาณนั้นมาม่าแห้งง่ายๆนะคะเพื่อนก็คือเราไม่ต้องมาแบบว่าต้มน้ำซุปหรืออะไรนะคะก๋วยเตี๋ยวแห้งแบบนี้นะก๋วยเตี๋ยวมาม่าเพื่อนๆหลายท่านก็อาจจะบอกว่ามายาไม่อ้วนหรืออะไรนะคะแต่บางคนเนี่ยเขาจะดูรู้ว่าเปลี่ยนไปนะคะก็คือถ้าเกิดว่าเปรียบเทียบจากวิดีโอคลิปเก่าๆจะเห็นได้ว่านะคะหน้ามายาเนี่ยจะตอนเนี้ยมันจะบวมขึ้นเพื่อนใหญ่ขึ้นหน้าบานมันอร่อยตรงที่เราใส่เบคอนเนี่ยนะเพื่อนเพราะรู้สึกว่าเหมือนเรากินกากหมูอ่ะก็นะคะอิ่มไปแล้วนะคะมือหนึ่งก็ถ้วยค่อนข้างที่จะใหญ่พอสมควรนะคะแต่ว่าเพื่อนๆที่ติดตามมายามาตั้งแต่นะคะเริ่มทำช่องนะคะจะรู้ว่าปริมาณที่มายากินเนี่ยค่อนข้างที่จะน้อยนะคะเพราะปกติเป็นคนที่กินเยอะนะคะจนแฟนคลับหลายๆท่านนะคะถามว่าเอากระเพาะที่ไหนมาเก็บอาหารที่กินไว้นะคือกินเยอะนะคะเพื่อนแต่ว่าการที่มายากินอาหารเยอะๆนะคะเพื่อนๆหลายๆท่านสงสัยว่าทำไมถึงไม่อ้วนนะคะก็มายาเนี่ยออกกำลังกายเช้าเย็นเลยนะคะเพื่อนก็คือมันก็ทำให้ร่างกายของเราเนี่ยมีการเผาผลาญแคลอรี่ได้ค่อนข้างที่จะนะคะค่อนข้างที่จะดีถ้าเกิดว่าเรากินอาหารเยอะเราก็ออกกำลังกายนานขึ้นนะคะแต่หลังจากที่ว่ามายาเนี่ยเจ็บหัวเข่านะคะถ้าเกิดจำไม่ผิดก็ปีที่แล้วเนี่ยแต่เดือนรู้สึกจะเป็นช่วงเดือนสิงหานะเดือนสิงหาถ้าเกิดจำไม่ผิดนะก็ต้องกลับไปดูวิดีโอคลิปเก่าเนาะก็คือเจ็บหัวเข่ามานะคะจนแบบว่าไม่ได้ออกกำลังกายมาเป็นแบบว่าเกือบปีนะเพื่อนๆเพราะไม่สามารถที่จะออกกำลังกายได้เลยตอนนี้ก็คือหัวเข่าเนี่ยก็คือแข็งแรงขึ้นแต่อาการปวดก็ยังเหมือนเดิมนะคะเพื่อนยังปวดอยู่ก็คือเพียงแต่ว่าเราเนี่ยเดินโดยที่ไม่ต้องใช้ไม้เท้าแล้วนะคะเพื่อนสามารถที่จะพยุงตัวเดินแล้วก็ทำกิจกรรมนู่นนี่นั่นได้ปกตินะแต่อาการปวดเนี่ยไม่ได้หายไปนะคะก็จะมีอาการปวดสะโพกนะคะอาการปวดสะโพกนี่ก็คือเราใช้ยาสเตียรอยด์เข้ามาช่วยนะคะโดยการฉีดสารบางอย่างนะเข้าที่สะโพกนะคะแต่ตอนนี้มันก็หมดฤทธิ์ไปแล้วนะคะเพื่อนเพราะว่ายาปกติยาตัวนี้สามารถอยู่ได้3เดือนแต่ในเคสของมายาเนี่ยมันควบคุมอาการปวดได้แค่เดือนเศษๆนะคะไม่สามารถควบคุมได้จนถึง3เดือนเหมือนที่คนอื่นที่เขาไปฉีดกันนะคะก็ไม่รู้ว่าจะกลับไปฉีดอีกหรือเปล่านะเพื่อน ก็ต้องดูนะคะว่าอาการมันเป็นอะไรยังไงนะคะแล้วช่วงนี้ก็คือมายาเนี่ยค่อนข้างที่จะ
ควบคุมน้ำหนักแล้วค่ะเพราะว่าน้ำหนักอยู่ที่ 52.3 กิโลนะคะก่อนลดน้ำหนักนะคะแล้วก็ลดน้ำหนักลงมาได้ตอนนี้เหลืออยู่ที่49.7 นะคะไม่รู้ว่าลดลงไปเท่าไหร่นะคิดว่าประมาณ2กิโลเศษนะที่ลดไปได้นะคะในช่วงระยะเวลาประมาณ2อาทิตย์นะคะที่ลดมาได้นะคะก็ช่วงแรกๆเนี่ยค่ะมันยาสามารถที่จะลดน้ำหนักได้แบบว่า3กิโลง่ายๆเลยนะคะภายในเดือนนึงเนี่ย3โลสามารถ3 4โลเนี่ยสามารถลดมาได้ภายในเดือนเดียวแบบว่าง่ายๆนะคะแต่พอหลังจากนั้นเนี่ยมันก็จะเริ่มลดช้าลงละเราก็ต้องเพิ่มปริมาณการออกกำลังกายเข้าไปนะคะหาท่าที่แบบว่ามันเบิร์นเผาผลาญแคลอรี่เยอะๆหน่อยแต่ว่าการออกกำลังกายของมายาเนี่ยมันมีจำกัดเพราะไม่สามารถที่จะใช้ท่าที่แบบคุกเข่าหรือว่าท่าที่ใช้เข่านะคะได้มากเพราะว่ามันยังมีอาการเจ็บอยู่นะคะแม้แต่คุกเข่าบนที่นอนคุกเข่าบนโซฟาอะไรก็ไม่สามารถทำได้นะคะเพื่อนก็คือจะปวดนะคะจะเจ็บมันจะเจ็บเสียวแบบแป๊บๆก็คือแบบว่าเจ็บนะคะไม่สามารถทำได้นะคะก็เวลาออกกำลังกายก็ต้องระวังนะคะแล้วก็ต้องเลือกท่าที่เหมาะสมแล้วการกินอาหารเนี่ยก็คือไม่ได้แบบนั่งนับแคลอรี่นะเพื่อนมายาเนี่ยจะใช้วิธีการที่แบบว่าลดปริมาณน้อยลงนะเพื่อนเพื่อที่จะให้กระเพาะของเราเนี่ยมันเล็กลงนะเพื่อนแล้วเราก็จะได้กินอาหารได้น้อยลงนะคะเน้นพวกผักผลไม้ค่ะแต่ว่าพยายามกินให้ครบ5โมงนะวันตบะแตกนี่ก็คือจะแบบว่ากินของหวานกินอาหารที่มีแป้งกินอาหารมันได้นะคะก็คือจะแบบว่าสปอยตัวเองนะคะก็คืออาทิตย์ละ1ครั้งนะคะแต่ว่าการกินอาหารพวกนี้ก็คือเราไม่ใช่แบบโหยฉันมีวันตบะแตกฉันก็จะกินให้แบบสุดฤทธิ์สุดเดชไม่ใช่นะคะคือกินให้น้อยลงค่ะไม่อยากกินให้น้อยลงนะคะน้อยลงแบบว่าจากกินเบคอนอย่างเงี้ยก็คือจากปกติเคยกิน 6-7 ชิ้นนะคะแต่ตอนนี้ก็คือลดลงมาเหลือประมาณ3ชิ้นนะคะ3ชิ้นต่อครั้งนะในการกินแล้วก็พายก็เป็นของที่ชอบมากที่เกี่ยวกับบลูเบอรี่อะไรแบบนี้นะจะเคยกินพายทีละครึ่งถาดนะทีสองชิ้นสามชิ้นนะในครั้งเดียวก็ลดลงมาเหลือแค่แบบว่าชิ้นหนึ่งเล็กๆอะค่ะก็คือไม่ใหญ่มากก็คือให้เรารู้สึกแบบว่านะคะบอกว่าเหมือนเราได้รับนะคะยาชูกำลังประมาณนั้นนะคะก็คือลดลงก็กะจะลดให้ได้เหลือสักประมาณ44-45นะคะแต่แฟนคลับหลายท่านบอกว่ามายาเนี่ยโอเคแล้วไม่ก็คือบอกว่าไม่ได้อ้วนนะคะแต่น้ำหนักเราขึ้นเยอะอาจจะเป็นเพราะว่าเราเคยออกกำลังกายนะคะเพื่อนเคยออกกำลังกายมาตลอดแล้วพอน้ำหนักเราขึ้นเนี่ยมันก็อาจจะไม่ได้โชว์ไม่ได้เห็นอะไรเปลี่ยนแปลงมากมายนะคะแต่หน้าเนี่ยจะสังเกตได้เพราะถ้าเกิดเพื่อนๆกลับไปดูคลิปเก่าๆนะจะเห็นว่าหน้ามายาเนี่ยจะค่อนข้างเล็กกว่านี้นะคะแต่ตอนนี้คือหน้าบานนะคะสะโพกนะคะจาก34-35ตอนนี้มันก็เป็น37นะคะก็ค่อนข้างที่จะมันค่อนข้างที่จะใหญ่นะคะจากเอว23-24นะคะเต็มที่24ก็ตอนนี้ประมาณ27กว่ากับ28นะคะเหมือนมันก็ค่อนข้างที่จะหนานะคะเราก็ต้องบอกว่าลดลงนะคะต้องลดให้ได้สัก44-45แต่ถ้าเกิดเป็นไม่ได้ก็อยากจะ42นะคะแต่หลายๆท่านเพื่อนๆนะคะก็บอกว่ามันผอมไปนะผอมไปแต่สำหรับมายาคิดว่าไม่ผอมไปนะเพราะว่าปกติแล้วตอนที่มายามาแคนาดาใหม่ๆเนี่ยน้ำหนักอยู่ที่นะคะ39-4039-40เนี่ยชนิดแบบโอ้โหแขนขาเรียวมากค่ะเพื่อนแบบว่าค่อนข้างที่แบบว่าตัวเล็กเลยนะคะแต่ตอนนี้ก็คือน้ำหนักก็กะจะไม่ต้องลดลงขนาดนั้นก็ได้เอาสัก40-45นะคะก็โอเคแล้วนะคะเพราะว่าเราก็อายุเยอะแล้วเนาะก็คืออายุเยอะแล้วก็คือไม่อยากที่จะแบบว่าฝืนตัวเองเนี่ยไปมากนะคะก็คือเอาที่เราไหวอ่ะก็คลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากก็มากินอาหารกับเพื่อนๆแล้วก็มาอัปเดตเรื่องสุขภาพแล้วก็จะกลับมานะคะลดน้ำหนักให้เหลือ44-45เหมือนที่มายาปกติเคยเป็นนะก็นะคะเดี๋ยวเจอกับมายาใหม่ในคลิปหน้านะคะคลิปนี้ก็ลาเพื่อนๆไว้ตรงนี้นะคะแล้วเจอกันใหม่ค่ะคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะเพื่อน